สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ channel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเจ้าตัว Orient World Map Diver นะครับผ่านทั้งหมด4ตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของทาง Orient เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในคอลเลกชันใหม่เนี้ยที่เราจะใช้เรียกว่า World Map Diver เนี่ยจริงๆอ่ะมันเคยผลิตออกมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็หายไปแบบนานมากๆเลยนะครับซึ่งมาตอนนี้ในปี2021นะครับก็จัดออกมาทำในรูปแบบใหม่นะครับก็คล้ายๆว่าเป็นการย้อนยุควานๆอีกแล้วนะครับซึ่งใครที่คุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะนึกถึงเจ้าพวก King Diver นะครับมันมีลักษณะที่แบบฟิลลิ่งเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบในที่หมุนได้นะครับสายลักษณะเป็นเบอร์20แล้วออกมาแนวเดรสอย่างเงี้ยใครที่ชอบใน King Diver นะผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเพื่อนๆจะต้องชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในนาฬิกาทรงแบบกระดองเต่าหรือว่าเป็นแนวแบบไดสตาร์รูปไข่คล้ายๆแบบเนี้ยเพื่อนๆก็จะชอบในรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูในรุ่นนี้นะครับซึ่งชื่อรหัสของเขาเนี่ยจะใช้ชื่อว่า AA0E04Y นะครับมาในรูปแบบ Limited Edition จะผลิตทั้งหมด 1,200 เหรียญ นะครับเฉพาะหน้ารุ่นนี้นะครับจะผลิตทั้งหมดนะครับ 1,200 เหรียญทั่วโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในสเปคกันก่อนนะครับตัวเรือนเนี่ยจะมาอยู่เพียงแค่ 43.5 ตอนที่ผมเห็นในรูปยอมรับเลยนะครับผมคิดว่านะครับมันน่าจะเรือนจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่เอาจริงๆปุ๊บเนี่ยผมเคยรีวิวเจ้าตัวตาภาพของเซโก้เนาะซึ่งมันมีตัวเรือนไซส์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็เจ้าความหนาของเรือนเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ14มิลก็ใกล้ๆกันด้วยนะครับแล้วก็ลักทูลักตัวเนี้ยจะเล็กกว่านิดนึงตัวนี้จะอยู่ที่46มิลนะครับแล้วก็หนักสายตัวนี้ใช้20มิลเหมือนกันอีกต่างหากนะครับและน้ำหนักตัวนี้จะมา160กรัมใกล้ๆกันอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่เรือนเนี้ยมันโดดเด่นในเรื่องของหน้าตาแล้วก็ภาพลักษณ์นะครับรูปลักษณ์ภายนอกของเขาแต่ถ้าเกิดตัวที่ผมบอกที่ผมคุยไปแล้วเมื่อกี้คือตภาพน้ำเนี่ยมันเป็นไดเวอร์จัดๆเลยนะครับซึ่งถึงบอกนะครับมันเป็นไดเวอร์วอชก็ยิงเรือนี้นะครับแต่ผมยังไม่การันตีหรือว่าไม่แนะนำนะครับว่าให้เพื่อนๆใส่ลงน้ำแบบลุยลงน้ำว่ายน้ำได้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมาเป็นเม็ดแบบธรรมดานะครับมันไม่ใช่เม็ดเกลียวใครที่เคยชมรีวิวของผมนะครับ King Diver ผมก็ยังบอกตลอดเลยว่าในคลิปนะครับผมบอกว่าKing Diver นะครับชื่อมันเป็น King Diver นะครับแต่จริงๆเม็ดมันไม่ใช่เม็ดเกลียวนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าดำน้ำจริงๆจังๆเนี่ยผมอยากให้แนะนำให้มองเหมือนพวกเม็ดเกลียวแทนนะครับอย่างพวกเนี้ยมันเป็นเม็ดที่ดึงได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะการันตีหรือว่าสเปคของเขาเนี่ยมาที่200เมตรก็ตามนะครับแต่ผมก็ยังไม่รับรองนะครับว่า200เมตรเนี่ยของเขาเนี่ยมันโอเคไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเสื้อเราอาจจะได้จริงนะ200เมตรแต่บางทีเนี่ยเสื้อเราอาจจะไปเกลียวแบบดึงออกอย่างเงี้ยดึง1ล็อกเนี่ยมันก็เม็ดมันก็ดึงออกมาละมันไม่มีเกี่ยวล็อกนะครับซึ่งตัวเนี้ยอันตรายแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับขึ้นชื่อว่านาฬิกาดำน้ำหรือว่าทรงสปอร์ตหรือว่าทรงไดเวอร์เนี่ยเราไม่ใส่ดำน้ำกันแบบลึกๆจริงๆจังๆอยู่แล้วนะครับเกือบ 90% ซึ่งก็การันตีว่าเป็นนาฬิกาสายถึกเรือนนึงเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเรือนนี้นะครับก็เราดูสเปคตัวเรือนไปแล้วนะครับเราไปดูในตัวเครื่องกันบ้างตัวเครื่องเนี่ยจะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเบอร์นะครับ F6922ใครที่จำรหัสนี้ได้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ในพวกคามาสึคิงไดเวอร์หรือว่าเป็นคันโนะเป็นแบบยอดนิยมของทางโอเรียนทั้งหลายในเครื่องอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเป็นพิกัดเดียวกันทั้งนั้นการสำรองพลังงานอยู่ประมาณ40ชั่วโมงนะครับการคาดเคลื่อนก็คือบวก25ลบ15วินะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดโดยรวมของสเปคเรือนนี้แต่วันนี้ผมจะไปแนะนำเจ้าเรือนี้แบบค่อนข้างที่จะลงลึกเลยนะใครที่ชอบฟังยาวๆผมว่าเรือนี้คลิปนี้เพื่อนๆต้องชอบแน่ๆนะครับเริ่มแรกเลยนะครับไปดูในส่วนของตัวหน้าปัดกันก่อนตัวหน้าปัดเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับมันมีความลวดลายถ้าดูแว็บแรกนะมันจะมีความลวดลายที่ค่อนข้างที่จะลายตานิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรือนเนี่ยเป็นเรือนหนึ่งที่มองค่าเวลาค่อนข้างง่ายแล้วก็อ่านค่าเวลาโลกตามคอนเซ็ปต์เรือนเนี่ยค่อนข้างง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก3เรือนที่เหลือแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราดูเรือนนี้กันก่อนนะครับขอบข้างในมานะครับจะมาฟีลลิ่งเดียวกับ King Diver เลยสามารถหมุนขอบข้างในได้ใครคุ้นเคยกับพวกนาฬิกาที่หมุนขอบข้างในได้เนี่ยเพื่อนๆจะนึกออกนะครับพวกอย่างเซโก้ก็พวก Alpinis ถ้าเป็นทาง Orient ก็จะเป็นพวก King Diver นะครับอย่างเรือนี้จะมาเป็น World Map Diver ก็ขอบก็จะหมุนได้ขอบในที่นี้ที่มันหมุนได้เนี่ยมันไปอิงกับนาฬิกาโลกหรือว่าแผนที่โลกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนใช้นะครับซึ่งมองค่าง่ายแต่การอ่านค่าเวลาเนี่ยอาจจะต้องฝึกนิดนึงค่อนข้างยากเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกด้วยนะครับถ้าเราดูในหน้าปัดของเขาเนี่ยเราจะเห็นตัวหน้าปัดข้างในเนี่ยมันไม่ใหญ่เลยนะครับไม่ถึง40มิลเลยนะครับถ้าเราไม่รวมขอบที่หมุนได้เนี่ยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะ
ดูแล้วแบบมีเสน่ห์มากนะครับเรือนนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันวันที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ในตำแหน่งขีดชั่วโมงต่างๆเนี่ยก็จะทำออกมาเป็นเหล็กหมุดคล้ายๆดูเผินๆเนี่ยเหมือนเพชรนะครับให้การที่มันจะเล่นแสงสะท้อนแสงเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเพื่อนๆที่เห็นเพื่อนๆเห็นหน้าปัดชัดๆแบบเนี้ยเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยมันเป็นกระจกแบบเลนส์นูนค่อนข้างขยายเลยนะครับใครที่คุ้นเคยกับ King Driver ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นกระจกชนิดเดียวกันแบบเดียวกันนะครับมันจะมีความนูนนิดนึงนะครับเห็นมั้ยครับเป็นเลนส์ขยาย CN ด้วยนะครับมันเลยทำให้นาฬิกาเรือนเนี้ยดูแบบหน้าปัดเนี่ยโคตรชัดแล้วก็ดูสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มาดูในตำแหน่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นตัวขอบที่มันหมุนได้อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นตัวลูกศรชี้นะครับตรงนี้มันมีไว้อ่านค่าของ World Map นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวขอบเนี่ยก็แบ่งออกมาเป็น24ชั่วโมงอย่างชัดเจนนะครับใครไม่ใช้ World Map ก็เป็นนาฬิกาเรือนนึงที่อ่านค่าเวลา24ชั่วโมงได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สุดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับดูนาฬิกาแบบออกแนวสปอร์ตดำน้ำ World Map จัดๆเนี่ยแต่ก็ยังไม่พอที่แฝงลูกเล่นถึงนาฬิกาทรงเดรสมานะครับในส่วนของตัวขอบนะครับตัวขอบตัวเรือนเนี่ยผมชอบมากเลยมันเป็นขอบหยักที่ดูไม่แก่คือเอาจริงๆนะถ้าใครนึกถึงนาฬิกาขอบหยักเนี่ยใครนึกถึงคนที่แบบใส่แล้วแบบมีอายุหน่อยต้องการโชว์ภาพลักษณ์แบบรู้สึกแบบภูมิฐานรู้สึกว่าคือยังไงอะโชว์ความหรูหราในตัวประมาณนั้นนะครับแต่เรือนเนี้ยมันเป็นนาฬิกาที่ทำออกมาเป็นขอบหยักและให้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นนาฬิกาย้อนยุคอะนะครับมันไม่เชิงเป็นนาฬิกาแบบยังไงอะหรูหรานะมันไม่เชิงออกหรูแต่มันออกแนวแบบย้อนยุคหน่อยนึงนะครับซึ่งเรือนเนี้ยถือว่าสวยมากแล้วก็ผมชอบมากในขอบหยักตัวนี้นะซึ่งเด็ดจริงๆนะครับเด็ดมากๆนะครับขอบสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ชอบมากตัวเมทเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับมันมาฟิลลิ่งเดียวแบบ King Driver อ่ะเมทของเขาเนี่ยมาในลักษณะเป็นเมทแบบธรรมดานะครับแล้วก็เล่นลูกเล่นเป็นแบบขีดมาแล้วก็มีตัวตาโอเลียนอยู่นะครับซึ่งก็สวยมากนะครับสวยมากแล้วก็มีลักษณะที่เท่ากันด้วยนะครับเมทมายมนะครับแล้วก็ตัวเรือเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมันโชว์ความที่แบบถึงแม้ว่าเราจะดูเผินๆเนี่ยมันเหมือนตัวเรือนใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลักษณะของเขาเนี่ยจะออกเป็นแนวทรงกลมเลยเหมือนแผนที่โลกเลยก็ว่าได้นะครับและถ้าเราดูตามคอนเซ็ปต์ที่เขาให้มาเป็นแผนที่โลกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีการอ่านค่านะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่เราต้องรู้ว่าในตำแหน่งของในรูปภาพเนี่ยมันคือประเทศอะไรแล้วก็อยู่ในทวีปอะไรแค่นั้นเองนะครับซึ่งการออกแบบของเขาเนี่ยโดยเฉพาะเรือนลิมิเต็ดเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันมองทวีปแล้วก็มองประเทศเนี่ยค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วนะครับเราลองสังเกตในตำแหน่งที่มีจุดเล็กๆสีส้มดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดเล็กๆเต็มหน้าปัดไปหมดเลยที่เป็นจุดสีส้มนะครับอย่างจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดส้มๆเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นตัวกำหนดประเทศหรือว่าทวีปเลยก็ว่าได้หรือว่าตำแหน่งเมืองนะครับอย่างเช่นผมจะบอกวิธีการดูง่ายๆนะครับคือขั้นแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าในตำแหน่งจุดต่างๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับอย่างตัวโลโก้ของโอเลียนตรงนี้นะครับถ้าเราดูจุดสีส้มที่ผมจิ้มตรงนี้นะตรงนี้คือประเทศญี่ปุ่นนะครับเราลองนึกภาพตามนะหลายคนอาจจะยังมองภาพไม่ออกแต่ค่อยๆนึกจะรู้สึกว่าเออมันเป็นเกาะญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องดูดีๆเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในตำแหน่งของตัวโอเลยนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยวิธีการมองของแมปของหน้าปัดเรือนเนี่ยผมว่ามีเสน่ห์นะก็คือการที่เราเอานาฬิกาออกมาจากข้อมือแล้วก็หมุนอย่างนี้นะเราจะเห็นว่ามันเป็นแผนที่โลกจริงๆนะครับอย่างประเทศไทยอยู่นี้ไล่มาก็จะมาเป็นทวีปต่างๆนะครับเนี่ยนะครับไหลมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจออินเดียนะครับแล้วก็จะเจออะไรนะครับแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจอโซนทวีปยุโรปนะครับอังกฤษอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอบราซิลนะครับแล้วก็เจอเม็กซิโกนะครับแล้วก็เจออเมริกานะครับก็คือแบบมันค่อนข้างมีเสน่ห์เลยผมบอกใครที่ชอบประวัติศาสตร์หรือชอบแผนที่โลกก็คงจะต้องแบบดูกันดีๆเลยว่าไอ้ตำแหน่งสีส้มเนี่ยที่เขาทำมาจุดตรงหน้าปัดเนี่ยมันคือประเทศอะไรมันคือตำแหน่งอะไรซึ่งก็แปะมาแบบคือคร่าวๆอะนะครับก็เราก็ต้องค่อยๆมองค่อยๆศึกษาผมว่าเรือนี้สนุกมากนะครับการดูหน้าปัดการดูอะไรเงี้ยผมว่าเพลินเลยใครที่ชอบอะไรแบบนี้ผมว่าเรือนี้อย่าพลาดเลยนะครับยิ่งเป็นเรือนลิมิเต็ดสีแบบนี้ด้วยนะผมบอกเลยว่ามีแค่ 1,500 เรือนทั่วโลกนะครับก็น่าสนใจนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการอ่านค่าอย่างตอนนี้นะครับผมตีไปว่าตอนนี้มันคือเวลาประเทศไทยนะครับคือ
เกือบจะ2โมงละนะครับบ่ายโมงกับอีก52ถูกไหมครับนี่นะครับบ่ายโมง52นะครับวิธีการดูเวลานะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับให้เรารู้ก่อนว่าในหน้าปัดเนี่ยมันแสดงของประเทศอะไรอย่างเราอยู่ประเทศไทยตอนนี้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประเทศไทยถูกไหมเราก็สมมุติเราตอนนี้เราก็รู้ละว่ามันเกือบ2โมงเราก็เอาตำแหน่ง2โมงตำแหน่งเนี้ยเอาไปชนกับเอาเห็นมาร์เกอร์ตรงนี้ไหมครับเป็นลูกศรเนี่ยเอามาร์เกอร์ตรงเนี้ยไปชี้ในตำแหน่งของประเทศที่เรามองหน้าปัดอยู่สมมุติตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยเราก็ต้องเอามาร์เกอร์ตัวเนี้ยไปชี้กับจุดสีส้มที่อยู่บนหน้าปัดนะครับสมมุติว่ามันม่วงอย่างนี้อยู่เราก็ต้องเอาตำแหน่งเนี้ยเวลาปัจจุบันก็คือเกือบ2โมงเราก็ต้องเอาเนี้ยเอา14นาฬิกาหรือว่า2โมงตรงเนี้ยไปชี้ในตำแหน่งของประเทศที่เราอยู่นึกภาพออกนะไม่ใช่เอา2โมงแล้วนี้นะครับ2โมงนี่คือตี2นะครับเราต้องเอาบ่าย2เพราะผมบอกว่าตอนนี้มันกำลังจะบ่าย2แล้วก็เอาบ่าย2อย่างเงี้ยอ่ะสมมุติว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้เราควงอ่ะเรารู้ว่าประเทศไทยอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะเราก็เอา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2ที่โชว์ตามหน้าปัดเนี่ยเอาไปชี้ในตำแหน่งประเทศของเราแล้วเพื่อนๆจะออกแล้วว่ามันอ่านค่าไม่ยากเลยนะครับนี่นะครับก็เล็งๆเอานะครับมันวิธีการกะๆนะก็เอาลูกศรเนี่ยชี้ให้มันโดนประเทศไทยนะครับแล้วเราก็จะอ่านค่าประเทศต่างๆได้ในขณะนี้เลยนะครับยกตัวอย่างอย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดเจนก็คือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็รู้ละญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้แล้วก็มองขึ้นไปตรงๆก็จะเห็นว่าตอนนี้ญี่ปุ่นมันอยู่ประมาณ4โมงละแต่เราจะไม่รู้นะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ามันกี่โมงเป๊ะๆนะครับกี่นาทีมันได้แค่คร่าวๆนะครับคือเราจะรู้เลยว่าเวลาทั่วโลกเนี่ยมันห่างกันกี่ชั่วโมงอ่ะเราลองมาดูในทวีปที่เราอยากรู้บ้างนะครับถ้าเกิดเราไม่หมุนนาฬิกาตามเนี่ยแรกๆอาจจะต้องหมุนนะบางทีมันไม่เห็นภาพมันไม่ชัดอย่างตำแหน่งเนี้ยอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยประมาณ7โมงเช้าเลข7ก็คือ7โมงเช้าคร่าวๆนะครับเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกก็อยู่ประมาณโซนตรงนี้นะครับนี่นะครับก็เนี่ยนะครับก็ตีหนึ่งครับตีหนึ่งอเมริกาก็กำลังจะก็เที่ยงคืนนะครับในเราในประเทศเรา2โมงแต่อเมริกาประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ประมาณได้คร่าวๆนะครับประมาณได้คร่าวๆเพราะว่าเรือเนี้ยน่าสนใจนะครับก็อันนี้คือเป็นวิธีการที่เราจะอ่านค่าเวลาโลกนั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงของข้อดีของขอบนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ดูเวลาโลกเราก็ให้หน้าปัดเนี่ยมันเป็นหน้าปัดที่สวยๆอยู่ละมันเป็นแบบให้เราดูแบบสวยๆก็ได้เราก็ตั้งมาให้24เนี่ยชี้ตำแหน่งอย่างนี้นะครับเราก็จะอ่านค่าเป็น24ชั่วโมงได้นะครับอันนี้เป็นลูกเล่นของนาฬิกาเรือนนี้ซึ่งผมบอกว่าทั้งสวยทั้งครบแล้วก็ทั้งสนุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรือนของตัว Limited Edition นะเราไปดูในเรือนอื่นกันบ้างนะครับเรือนที่มองเวลาง่ายรองลงมาก็จะเป็นเรือนเหล็กขอบทองนะครับอันนี้จะเป็นเรือนเหล็กขอบทองซึ่งก็จะมองเวลาค่อนข้างง่ายกว่าหมายถึงว่าการอ่านค่าแผนที่โลกนะครับจะดูได้ชัดกว่าแต่ผมรู้สึกนะถ้าเทียบกับตัว Limited เนี่ยมันจะมีในตำแหน่งจุดสีส้มอ่ะเห็นไหมครับผมว่า Limited เนี่ยอ่านง่ายสุดละแต่ตัวนี้มันจะดูเหมือนเคลียร์เหมือนสบายแต่ถ้าเกิดเรามองจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูจุดเล็กๆอ่ะนะครับมันก็รู้สึกว่ามันก็พออ่านได้แหละนะครับถามว่าอันไหนชัดสุดก็จุดสีส้มก็ต้องชัดกว่านะครับพอมาดูสีอื่นกันบ้างนะครับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนี่ก็คือว่าสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะท้อนแสงพอสมควรนะครับซึ่งก็ดูแบบมีอะไรบางอย่างที่น่ามองลงไปมากๆนะครับจุดสีน้ำเงินนี่ผมว่ามันก็พอได้เลยนะครับพอได้เลยแต่ญี่ปุ่นนี่คือแบบคือสีเดียวกับจุดนี่คือแบบแทบไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้นี่คือสีน้ำเงินแล้วก็สีสุดท้ายก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี่มาพร้อมกับขอบตัวเข็มเนี่ยสีทองนะครับแต่ขอบนอกนี่จะเป็นสเตลเลสสีเงินนะครับก็ทั้งหมดจะมีออกมาใหม่เนี่ย4ตัวนะครับนี่ครับอันนี้คือ3ตัวที่เป็นตัวธรรมดาราคาของเขาเนี่ยอยู่แบบคือลิมิเต็ดกับไม่ลิมิเต็ดของทางโอเลียเนี่ยผมชอบมากๆเลยคือราคาเขาไม่ดีดเลยเขาจะเท่ากันเลยตามต้นทุนเลยผมลองสังเกตหลายรอบแล้วอย่างเรือนเหล็กธรรมดาเนี่ยเขาตั้งมาเนี่ยอยู่ที่ 15,000 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเรือนสแตนเลสแล้วมีสีทองเนี่ยราคาจะสูงกว่าปกติแน่นอนนะครับเขาตั้งมา 16,000
แล้วอย่างตัว limited เนี่ยเขาก็ตั้งมา 16,000 นะครับซึ่งเอาจริงๆก็คือเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับใครชอบเรือนไหนก็ซื้อเรือนนั้นนะครับใครชอบสะสมผมก็ยังแนะนำว่าให้ดูเป็น limited ดีกว่าเพราะว่ามันมีจำนวนผลิตนะครับอย่างถ้าเป็นตัวรุ่นปกติเนี่ยมันก็จะไม่จำกัดนะครับหมดก็ผลิตใหม่หมดก็ผลิตใหม่แต่ถ้าเป็นตัว limited เนี่ยแนะนำมากนะครับแล้วก็อยากให้ดูอีกนิดนึงนะครับของคนที่ต้องการซื้อโอเลียนนะครับหลายครั้งแล้วเพื่อนๆสอบถามมาวันที่นะครับของทางโอเลียนเนี่ยไม่ว่าจะยังไงนะครับไม่เหมือนแบรนด์คู่แข่งหรือว่าแบรนด์เซโก้นะที่หลายครั้งหลายหนละถ้าเกิดเราซื้ นาฬิกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยจะซื้อญี่ปุ่นจะซื้อทางยุโรปตัวช่องวันที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะปรับตามทวีปหรือปรับตามโพลสายจริงๆนะครับอย่างถ้าเป็นทางโอเลียนเนี่ยวันที่ของเขาเนี่ยผมจะหมุนให้ดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบวันที่ของโซนยุโรปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นมันก็จะเป็นตัวอักษรคันจิใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะเน้นเป็นแบบโซนที่เขาใช้กันเป็นตัวย่อของทางยุโรปเขานะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางเซโก้เนี่ยก็จะเป็นเลขโรมันนะครับแต่ทางโอเลียนเนี่ยจะเป็นเลขจะเป็นเลขแบบนี้เป็นคล้ายๆรู้สึกว่าจะได้เป็นภาษาฝรั่งเศสไม่ฝรั่งเศสก็สเปนนะครับประมาณนี้แหละนะครับไม่ก็เยอรมันเนี่ยคือมันจะมีบางตัวที่เหมือนกันแล้วบางตัวที่แตกต่างกันอันนี้ผมไม่ชัวร์ลองไปหาข้อมูลดูแต่ลักษณะของตัวย่อของวันที่เนี่ยมันใช้ในโซนยุโรปนะครับใครที่ชื่นชอบนะในเซโก้ไม่มีแบบนี้นะครับถ้าใครโอเลียนที่ซื้อแบบโอเลียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะตัวถูกแค่ไหนเนี่ยตัววันที่จะไม่เป็นเลขโรมันนะครับจะเป็นเลขแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับก็คือในส่วนของตัวฝาหลังนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะทำออกมาเป็นแบบฝาเกลียวนะครับถ้าเป็นลิมิเต็ดก็จะลงลิมิเต็ดอีดิชั่นเรียบร้อยแล้วก็จะลงหมายเลขให้เรียบร้อยนะครับอย่างเรือนเนี่ยเป็นเรือนที่753/1200นะครับ Made in Japan ลงติดเรียบร้อยนะครับก็สวยแน่นหนาแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวฝาหลังตัวเรืออะไรต่างๆเนี่ยการทำงานตัวเรือของเขาเนี่ยลักษณะออกค่อนข้างเงาทั้งหมดนะครับจะไม่มีในส่วนของความด้านเลยนะครับเว้นแต่ตัวสายนะครับสายก็จะมีลักษณะการเล่นแสงเล่นเงาความคมความด้านความเงานะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบของเรานะครับสายแบบนี้นะครับเบอร์20หูตรงซึ่งใครอยากเปลี่ยนเป็นสายหนังก็ทำได้สายเหล็กถักก็ทำได้ได้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถูกใจอีกเช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเนี่ยถ้าเราดูตามคอนเซปต์แล้วเนี่ยผมลองใส่ให้ดูถ้าเราดูตามคอนเซปต์แล้วเนี่ยมันไม่เชิงเป็นเวิร์มแมปไดเวอร์นะคือมันเป็นโอเลียนเวิร์มแมปนี่แหละแต่ถ้าเกิดเราเอาคำว่าไดเวอร์ออกเนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาแบบธรรมดานะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรือนนี้มันไดเวอร์ได้ด้วยแต่ก็ต้องระวังเม็ดด้วยส่วนหนึ่งนะครับเหมือนพวกคิงไดเวอร์แหละนะครับถามว่าเรือนนี้มันสวยแค่ไหนก็ถ้าใครที่ชื่นชอบอะไรที่ตัวเรือนเต็มๆข้อมืออย่างข้อแขนของผมเนี่ยอยู่ที่ 6.3 นิ้วเนี่ยนะครับใส่ของเรือนนี้ใครที่เคยเห็นผมใส่สภาพนะก็จะอยู่ในฟีลลิ่งเดียวกันนะครับก็จะประมาณข้อแขนเลยนะครับใครที่แขนเล็กผมว่าเรือนนี้ยังใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเล็กจริงๆ5นิ้วนิดๆอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบไม่เห็นข้อแขนเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ข้อแขนประมาณผมหรือว่าเล็กกว่าผมเพียงเล็กน้อยเนี่ย 6.3 เนี่ยของผมนะผม 6.3 ก็ใส่เรือนนี้แบบได้สบายๆแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับฝากไว้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเรือนลิมิเต็ดที่สุดนะครับ1ก็คือมันดูแบบไม่เหมือนใครแล้วก็ขนาดตัวเรือนลักทุลักมันไม่กว้างมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการอ่านค่าวันที่เนี่ยเรือนนี้ง่ายมากแล้วก็หน้าปัดคือแบบคนมองตามแน่นอนนะครับคือมันสวยจริงๆแล้วก็กลางคืนนะครับเรือนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งตัวที่หมุนขอบนะครับเพื่อนๆลองดูนะเท่มากนะครับตอนเราหมุนไปด้วยเห็นลูมิไบก็หมุนไปด้วยนะครับเรือนนี้จัดว่าเป็นคนที่ชื่นชอบลูมิไบเนี่ยน่าจะชอบเช่นเดียวกันนะครับสวยแล้วก็หมุนตามเลยนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแน่นอนชัดนะครับขึ้นชื่อว่า Diver Watch นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะชอบเรือนนี้กันเหมือนผมนะเรือนนี้ก็จะเป็นของผมเรียบร้อยแล้วนะครับนัมเบอร์นี้นะเป็นของผมนะใครที่ต้องการนาฬิการุ่นนี้นะครับก็สามารถสอบทักมาสอบถามได้นะครับส่วนลดนะครับหรือว่าอยากสอบถามเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับนาฬิการุ่นอื่นๆก็เพิ่มเขียวโค้ดถ่ายคลิปนะครับยังไงวันนี้ผมวอจากช่องวิมลท่าแพงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆติชมเรื่องแสงใหม่ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าการถ่ายแสงแบบนี้มันเห็นฟิลลิ่งของตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยมันเล่นแสงดีนะครับมันค่อนข้างผิดกับที่ผมถ่ายมาก่อนๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะชัดเหมือนกันแหละแต่ผมว่าการทำไฟแบบนี้มันค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เห็นแสงเห็นดีเทลอะไรค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกนิดนึงว่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างชอบไหมนะครับยังไงก็ลองติชมกันนะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ